นี่อุ่นก็จำบ่ได้สั่งนี่แต่จ้าไปห่อละไปนี่จ้าจ้าบนที่บ้านนี่ล่ะใครมาเอ่ยฮะใครมารถส่งของรถส่งของเป็นไรแล้วสั่งอะไรจักแล้วไม่ได้สั่งไม่ใช่ไอ้นั่นบ่ไม่ใช่น้องนนท์กับน้องนุ่นส่งของมาให้เราบ่ส่งอะไรก็ที่เขาบอกว่าเขาจะส่งของมาให้เราไงส่งอะไรเฮ้ยใช่แน่นอนเลยส่งอะไรนุ่นบอกตอนไหนไม่รู้รอดูก่อนน้องนุ่นบอกตอนไหนก็รอดูรอเขามาถึงก่อนแล้วค่อยมาแกะกล่องดูว่าใช่หรือเปล่าเดี๋ยวรอลุ้นไปพร้อมๆกันครับเราอาจจะเป็นคนแรกที่น้องนุ่นส่งของมาให้หรือเปล่าเพราะว่าน้องนุ่นกับน้องนุ่นนี่มีเด็กคนส่งของไปให้ใช่ไหมตอบคำถามตอบคำถามกับประเด็นตอบมึงเขาตู้จีส่งยังว่าหายเรามีสิทธิพิเศษเนาะที่ขัดรถบ่ก็ไม่แน่ใจนะอาจจะใช่ก็ได้ต้องรอดูรอดูต้องรอดูเดี๋ยวรอรถส่งของมาก่อนถึงไหนเขาบอกถึงไหนแล้วเข้ามาแล้วอ่ะยังมาไม่ถึงเนาะรอครับรอรถส่งของเคอร์รี่วะเคอร์รี่ส่งอะไรมาให้เอาแฟดแฟดส่งของไปเรามารอรุ้นไปพร้อมๆกันครับถ้าใช่ก็ถือว่าผมนี่ตื้นตันเลยตื้นตันใจมากถ้าใช่ของน้องนนท์กับน้องนุ่นเหรอไม่ใช่แล้วคุณอยากรู้ว่าตัวเองไปพูดอะไรกับน้องก็พูดว่ามีอะไรจะให้พี่ก็ให้หน่อยนะพี่อาจจะตอบคำพี่อาจจะตอบคำถามจ้าพูดส่วนตัวไงไม่ได้ผ่านโลกออนไลน์หรอกพูดแบบไม่ออกสื่อหรอกแต่ว่า FT ก็เดี๋ยว FT ก็จะว่าเออไม่รู้ละเปิดดูก็รู้ละอ้าวมาแล้วมาแล้วครับมาแล้วครับมาแล้วครับฮะมาแล้วถึงแล้ววุ้นเส้นกำลังไปรับอยู่ครับเห็นแล้วยังไหมพี่วุ้นอันนี้ส่งมาจากไหนครับนี่บ่รู้แต่ว่าอำเภอบ้านในตำบลปราสาทเฮ้ยตำบลปราสาทตำบลปราสาทก็ตำบลก็อำเภอปราสาทบ้านของนุ่นเลยเฮ้ยเฮ้ยเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วครับกองใหญ่ทางเฮ้ยคงไม่ใช่มั้งนี่ไม่ใช่ไหนดูอำเภอว่ะอันนี้ใครเนี่ยนี่ผู้ส่งอ๋อนี่ผู้ส่งร้านเดอะวินเนอร์สปอร์ตตำบลปราสาทอำเภอบ้านกวดโอ้ยอำเภอบ้านกวดไม่ใช่นะครับผมอุตส่าห์ดีใจรอครับคุณนึกออกแล้วอะไรว่ามันคืออะไรแล้วคุณนึกว่าเป็นของมาจากอำเภอปราสาทน้องนุ่นได้ยินคำว่าปราสาทเมื่อกี้นึกว่ามาจากบ้านน้องนุ่นโอ้โหเฮ้ยนี่มันคืออะไรเนี่ยเขาแอบสั่งเสื้ออ้าวจริงนะไปแอบสั่งตอนไหนทำไมพี่เขาไม่รู้ก็เขาจะเซอร์ไพรส์บ่เฮ้ยโอ้โหแกะดูสิหมดไปตั้งเยอะเลยกี่ตัวนี่เป็นแบ
หันหันมานี่ดูนี่โอ้นี่ครับนี่เลยนี่นี่ครับวางวางปูปูดิปูดิอันนี้เป็นแขนยาวบ่ทำไมแขนยาวตัวใหญ่จังก็ไม่มีแต่ฟรีไซส์อ๋อแขนยาวนี่ฟรีไซส์โอ้สวยงามเลยครับสวยงามเลยโอ้มีรูปเขาด้วยตัวนี้นี่รูปเขานี่เขาจำได้นี่นี่หน้าตาตี๋เหมือนลูกเจ๊กนี่เขาเลยล่ะอันนี้รูปวุ้นเส้นครับน้อง YouTube ตีเล็กสายมันอันนี้วุ้นเส้นสายมัน YouTube อยู่ตรงกลางส่วนนี้ล็อกกี้ยอดอัศวินทานสปอร์ตของผมอันนี้แขนสั้นอ๋อนี่จะเป็นแขนสั้นเสื้อคอปกเป็นคอปกไซส์อะไรนี่ไซส์ M นี่ของเขาไซส์ L เอ้ยไซส์ S สั่งมากี่ตัวนี่สั่งมาเอานับดูดิครบไหมครบ12 12 3 4 5 6 7เท่าไหร่วะนี่ของเขาโอ้สีชมพูสวยจังเลยเบอร์ไซส์ S S ผู้หญิงสวยงามสวยงามนี่ด้านหน้าครับนี่ด้านหน้าข้างหน้าจะเป็นแบบนี้ทำไมผู้หญิงไม่มีถุงอ่ะเนื้อผ้าดีนะนี่ดีเนื้อผ้าดีอันนี้เป็นเสื้อมันไม่ใช่โลกเป็นเสื้อคนงานนี่เป็นลักษณะเป็นเสื้อคนงานใช่เนื้อผ้าไม่เท่าไหร่แต่ว่าจะแพงไหมเสื้อฟรีไซส์โอ้ครบทุกสีเลยครับตัวนี้น้ำเงินนี่ของตัวเองอันนี้เหลืองครบทุกสีทำไมมันมีแบบนี้อ่ะว่าหน้าแขนยาวนี่แขนยาวป่ะนี่นี่แขนสั้นนี่แขนยาวป่ะใช่เอามันใช่หรอนี่แขนสั้นนะครับน้ำเงินอันนี้อันนี้สีกลมสีกลมตัวนี้สีชมพูขาวขาวเหลืองอันนี้เหลืองอันนี้แดงเหลืองแดงตัวนี้จะเป็นแขนยาวมีกี่ตัวแขนยาวมี1 2 3 4 5ตัวใช่หรอนี่ไงใช่ๆๆเขา3ตัว5ตัวเขา3ตัวโอ้ไปแอบเซอร์ไพรส์นี่ทั้งหมดนี้ค่าใช้จ่ายเท่าไหร่นี่แล้วก็มีแบบเสื้อแขนยาวแบบมีหมวกของเขาคนเดียวรวมทั้งหมดมัน 7,800 เป็นเสื้อกันหนาวใช่มั้ย 7,800 ทั้งหมดแบบเป็นเสื้อกันหนาวป่ะโอ้โหสรุปไม่ใช่น้องนุ่นน้องนวลเซอร์ไพรส์ค่ะสรุปไม่ใช่แล้วคุณนึกว่าแล้วคุณนึกว่าว้าวบอมเมนต์น้องเขาส่งอะไรมาให้เราน้องนุ่นเด้อตีเล็กเข้าใจผิดค่ะตีเล็กตอนนี้กำลังบ้าคลั่งน้องนุ่นกับน้องนวลก็เลยหลอนนิดไปบ้านน้องนวลมาเนี่ยแล้วฝันหวานตลอดเลยทุกคืนเลยก็เลยลองจะลองใส่ลิ้นลองลองดูลองดูไปบ้านน้องน้องน้องนุ่นมาแล้วก็นอนยิ้มหวานน้ำลายยืดทุกคืนเลยครับ2คืนแล้ว3คืนแล้วเดี๋ยวไปใส่ไปใส่มานางแบบจะไปใส่อยู่ให้ตามไปดูไหมตอนนี้ก็1 2 3 4 5 6 6สีชมพูที่ถือไปไซส์ SS 6 M ก็1 2 3 4 5 6 6ตัว12ตัวเสื้อแขนยาวอีก1 2 3 4 5 17ตัวทั้งหมดโอ้สวยแล้วหันหลังมาเอาผมออกดิผมยาวเหลือเกินครับโอ้นี่มันชัดไหมชัดแล้วเขาจะให้เขาเลี้ยงเองถ้าถ่ายเราต้องปิดเราต้องปิดก่อนเราปิดคลิปก่อนมันถึงจะกล้องมันถึงจะชัดนี่ครับเอาเต้นหน่อยเต้นหน่อยไม่เอาโอ้ได้ยินเสียงเพลงกระตุ้มไม่ได้เลยมันบ้าอะไรก็ไม่รู้นั่นนั่นนั่นปิดเพลง
โอเคครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็ตีละมือค่ะผมก็เข้าใจผิดนะครับก็นึกว่าคิดเองเออเองก็ว่าได้หลายคนอ่ะใช่เลยหรอคะตอนนี้ตีกำลังบ้าข้างนุ่นกับนนเลยร้อนไม่เราก็คุยกับน้องนนไว้มีอะไรจะให้พี่ก็ส่งมาให้ที่บ้านนะน้องนนบอกได้ครับพี่ เราก็นึกว่าแล้วประกอบกับตัวเองรับโทรศัพท์แล้วบอกว่าไม่รู้ว่าสั่งอะไรใช่ไหมล่ะแล้วก็ตัวนี้น่ะวุ้นเส้นก็ไม่เคยบอกใช่ไหมไม่เคยบอกออกแบบอะไรส่งเองหมดเออไม่เคยบอกผมเลยนะว่าเขาได้สั่งทำเสื้อแต่เขาเคยปรึกษาอยู่ว่าเราทำเสื้อดีไหมทำเสื้อคู่เหมือนน้องนุ่นน้องนนดีไหมก็เลยเขาจะเอาไปให้พ่อตัวนึงผลที่ออกมาก็เลยเป็นแบบนี้ครับเขาจะเป็นพ่อตัวนึงนะเอาสีอื่นเตียงเอาสีนี้หรอเอาสีนี้ให้พ่อทีนี้นั่นแหละทีนั่นแหละโอเคครับผมก็สำหรับใครที่จะดราม่าผมงดนะครับงดผมไม่รู้จริงๆมันเป็นความรู้สึกออกมาจากข้างในจริงๆผมก็นึกว่าน้องเขาส่งของมาให้ของอะไรเหมือนไปเล่นบ้านน้องเปิดมาเจอไฟอะไรถ้าโลกสวยก็เชิญไปหน้านะครับถ้าชอบความหาก็มาที่นี่เลยตีเล็กสายมันครับขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกการติดตามรับชมขอบคุณทุกดราม่าสวัสดีครับ